สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเอกครับเออายุเท่าไหร่อายุ26ครับนะอาชีพอะไรเอเป็นพนักงานบริษัทครับผมเอว่าไงครับผมอยากจะปรึกษาโค้ชอะครับพอดีผมไปลงทุนคอนโดไว้อะครับเนี่ยตอนนี้ผมลงทุนไว้ประมาณ5ห้องครับรวมค่าเช่าทั้งหมดไว้เนี่ยประมาณ 23,000 ค่าผ่อนประมาณ 13,000ค่าผ่อนนะผ่อนรวมนะผมกู้ยาวครับใช่กู้40ปีครับโอ้โหทั้ง5ห้อง40ปีหมดเลยเหรอใช่ครับโอ้ครับครับครับผมจะปรึกษาโค้ชเรื่องของเงินส่วนต่างเนี่ยครับผมกำลังคิดว่าผมจะเอาไปลุ้มโปะทีละห้องดีหรือว่าเอาไป DCA ในกองทุนดีเนี่ยครับทำไมถึงเสื้อที่เคยคำนวณไว้เนี่ยถ้าลุมโปะทีละห้องใช่ไหมครับมันน่าจะหมดทุกห้องได้เนี่ยประมาณ17ปีอันนี้เคสที่แบบว่ามีผู้เช่าตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าแบบนี้มันโอเคไหมหรือว่าเราเอาส่วนต่างเนี่ยทยอย DCA ไปทยอยไปลงทุนนะครับถ้าเอาโดยคำตอบจริงๆไม่ได้มีอะไรผิดนะครับเพราะมันเป็นส่วนต่างที่เป็นกำไรเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยเราตกเท่าไหร่เดือนละหมื่นเนี้ยเหรอใช่ไหมประมาณนั้นครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเราเตรียมเงินสำรองไว้บ้างหรือยังเผื่อผู้เช่าไม่อยู่เก็บไว้ครับเผื่อไว้มี5ห้องก็เผื่อไว้2ห้องนะครับมันคงไม่แบบว่างพร้อมกัน5ห้องนะอันนั้นทำบุญเองอันนั้นเองทำบุญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดอะทำทางไหนก็ไม่ผิดแต่มันมีอันนึงที่ไม่รู้ว่าเอจะต้องมองไว้ด้วยหรือเปล่าอาจจะยกตัวอย่างเช่นเอาไปลงทุนใน DCA ในกองทุนต่างๆไม่ได้ผิดอะไรเลยลงทุนได้หรือจะมาโปะหนี้ก็ไม่ผิดเลยที่ต้องระวังคือปีที่3เราจะเริ่มลงรีไฟแนนซ์ได้ใช่ไหมแต่มันต้องระวังเพราะว่าไม่ว่าเอจะหยิบห้องไหนมารีไฟแนนซ์น่ะแม่งจะนับเป็นห้องที่เกินห้องที่3ทุกอันเลยนึกออกไหมหยิบห้องที่1ไปรีไฟแนนซ์เขาบอกว่านี่คือห้องที่5ของคุณไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ครับเพราะว่าเราจะได้ประมาณ 70% นึกออกมั้ยล่ะหลังที่3เป็นต้นไปได้ 70% เราผ่อนไป3ปีอ่ะมันยังไม่ลงไปถึง 70% เลยเงินต้นน่ะเพราะฉะนั้นการโปะก็จะช่วยตรงนี้ได้ว่าถึงอันนึงมันก็จะมีจุดที่เราจะรีไฟแนนซ์ได้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นจริงๆเลือกทางไหนมันไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ต้องระวังคือทางฝั่งนี้ไว้นิดนึงว่าวันนี้เป็นทรัพย์สินที่ทำกำไรก็มีข้อดีอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้เผื่อโปะไว้บ้างทางหนีที่ไล่มันจะน้อยแค่นั้นเองแล้วถ้ารีเทนชั่นอย่างเงี้ยเขาให้มั้ยครับถ้ารีเทนชั่นมันจะมีประเด็นนึงก็คือเขาจะตกใจขึ้นมาว่าต้องถามก่อนเองเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ประมาณ 30,000 ครับ5ห้องนี้ที่เดียวกันใช่มั้ยเนี่ยกูแบงค์เดียวกันเปล่าแบงค์นี้ที่เดียวกัน4ครับแบงค์เขาปล่อยเหรอเนี่ยเอาจริงว่าบางครั้งผมก็งงว่ะจริงๆนี่คือมันเป็นจังหวะที่มันมีโปรโมชั่นครับห้องเท่าไหร่วะไอ้ห้องราคาเท่าไหร่วะคอนโดอ่ะ5ห้องรวมกันเท่าไหร่ไม่เท่ากันครับเท่าไหร่บ้างอ่ะ26ด้วยมี 400,000 500,000 800,000 แล้วก็900,000ครับที่เหลือพี่กูผ่อนมอเตอร์ไซค์ในเช็คกูจังเลยครับพูดตามตรงก็คือ retention คือขอลดดอกเบี้ยมาครบ3ปีก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ใจพี่อ่ะพี่แนะนำว่าไอ้ราคาน้อยที่สุดน่ะรีบเคลียร์มันให้จบคนที่ผ่อนแล้วปิดชำระหมดได้เร็วอ่ะมันมีข้อดีด้วยคือประวัติดีอ่ะคือมันมีความเสี่ยงที่เราจะขอแล้วมันอาจจะต้องถูกงัดขึ้นมาว่าอ้าวเฮ้ยคุณกู้อะไรวะเนี่ยกี่ห้องวะเนี่ยรู้มั้ยทั้งหมดกู้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับ5ห้องเนี่ยประมาณปีนึงครับแม่งกูจะถามว่าแบงค์อะไรก็จะดูไม่งามไม่เป็นไรแต่ว่าก็ติดใจเหมือนกันว่าโอ้ถ้ารวมกันแล้วกับ4ล้านเนี่ยด้วยฐานเงินรายได้เนี่ยเนาะนี่ไงถือว่าหนักคนเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรก็ลงทุนไปแล้วก็วางแผนดีๆนะวางแผนการจัดการดีๆนะโอเคดูเรื่องความเสี่ยงไว้เยอะนะครับคุยต้องรวยไม่รวยจะคุยไปทำไมเดือนละ1ครั้งวันพฤหัสตอบปัญหาการเงินกับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเค